สวัสดีค่ะชาดาชาแนลค่ะหาเรื่องอีกแล้วค่ะว่างไม่ได้จริงๆเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยทุกคนหยุดอยู่บ้านใช่ไหมคะว่า14เมษายนนี่เป็นวันครอบครัวนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขสันต์มีความสุขครอบครัวนะคะส่วนเก๋ล่ะคะก็มีครอบครัวเล็กๆของชาดาชาแนลทุกคนที่คอยรักแล้วก็อุ้มชูแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ Subscribe เก๋นั่นแหละค่ะอีกเช่นเคยค่ะทุกเทศกาลเราต้องมีคอนเทนต์ใช่ไหมคะปีนี้ค่ะสงกรานต์ไทยจะพลาดได้ไงอ่ะไปดูเบื้องหลังทั้งวันเลยนะก่อนจะไปรูปสวยๆบน Instagram เมื่อวานนี้ค่ะนางสงกรานต์ปีนี้นะคะท่านชื่อว่ากิจนิหาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์อันนี้ถ่ายเล่นๆเนาะคุณเก๋บอกคุณเก๋บีบร่างไงการเล็กไฟสองดวงนี่ค่ะการริมโบ้ด้วยในบ้านเลยกล้องตัวใหญ่โอ้โหนี่อุปกรณ์งานเล็กๆค่ะเก๋บไม่รู้หิงสาแปลว่าควายนะเนี่ยหรือกระบือนี่นะคะเลยทำภาพแบบนี้นะคะอ้าวไม่มีกล้วยเลยเราจะอ่านไปอีกแล้วไปถึงที่ไหนเนี่ยพาดขวาถือพระขันพาดซ้ายถือพีนเอาถูกแล้วอ้าวอ๋อเหมือนกันค่ะทักษาหารคือกล้วยและน้ำอ๋อกินกล้วยกับอาหารไม่ได้ถือกล้วยก็คืออ๋อแบบรอบที่เท่าไหร่นะพอดีเช้าพอดีเช้าเราเพิ่งว่าแต่ละคอนเทนต์กว่าจะได้มาทำมันยากมันยากใครเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็นับถือเลยนะดูซีนี่ตั้งใจมากมาแล้วค่ะชุดไทยของเก๋ค่ะจากจีบจงแล้วก็วัชราอาภรณ์น้องแอร์และน้องเต้ยช่างผมเคยเป็นอะไรนะพี่เก๋เป็นพระเอกเพลงไก่ทองเลยนะรู้จักไก่ทองนะพี่เพลงไก่ทองแม่ไม่ใช่เล่นเป็นไก่ทองกับเล่นเป็นเรื่องราวเป็นเหมือนไก่ทองน่ะเป็นเรื่องของจระเข้อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แค่ช่วงหัวนะคะเดี๋ยวช่วงคอลงถึงข้างล่างลงไปเนี่ยแต่งตัวสวยๆแล้วนะคะเป็นนางสงกรานต์ปีนี้ชื่อนางชื่อกิจนิทาเทวีค่ะเป็นนางสงกรานต์กิจนิทาเทวีมือหนึ่งถือกริดมือหนึ่งถือพินพักผ่านพักผ่านค่ะพักผ่านวิที่ของจริงเหรอวิอาคุณเลเล่จริงเหรอไปอาคุณเลเล่ไฮโซดสวยมากงานละเอียดมากแซมผมงามค่ะแซมผมงามนะคะเครื่องสดดอกไม้สดทั้งหลายดอกไม้ถูกแล้วสาวทำทุกสิ่งนะคะดูสวยมากอุ้ยน่ารักจังเลยทำไมสวยจังอันนี้อันนี้ใส่สวยสวยน่ารักมากนี่เขาร้อยเองเหรอคะร้อยเองค่ะว้าวเอาต่อคุณกระดาษต่อเอามาเล่นหอมด้วยอ่ะคืออะไรตอนนี้พี่เก๋เก้าอี้คือเรากำลังจะถ่ายทำเป็นฉากที่เราต้องนั่งบนหลังพี่กระบือนะคะเพราะเราไม่อยากเอากระบือควายตัวจริงมาถ่ายสงสารเขาก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็จะไปดีทัชเปลี่ยนเก้าอี้ไม่กี่ตัวสามตัวค่ะน้องกระบือปลอมเนี่ยจบคอนเทนต์น้องเก๋เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะผ้าที่เราให้คอยยังไงต้องยืดตัวข้างหน้ากดทางลงได้มองกล้องมองเลยไปอีกมองลอยลอยกว่าจะได้แต่ละภาพนะคะดูแล้วอยากเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe กับช่องชลดาชาแนลด้วยนะคะและนี่แหละค่ะภาพทั้งหมดไปดูกันค่ะและทั้งหมดนี้แหละค่ะคือแฟชั่นเซ็ตนะคะของนางสงกรานต์ประจำปี2566นะคะนางกิมินาเทวีนั่นเองล่ะค่ะกิมิทานางกิมินาเทวีนั่นเองค่ะกิมิทาและทั้งหมดนี้นะคะคือเบื้องหลังการถ่ายภาพนะคะนางสงกรานต์ประจำปี2566ค่ะนางกิติธาทีวีนี่เองค่ะขอบคุณสภาพสวยๆครบองค์แบบนี้นะคะจากร้านจิบโจงคืออาพรนะคะจากวัชราอาพรแล้วก็ที่สำคัญคือดอกไม้สวยๆค่ะแซมผมงามขึ้นอินสตาแกรมให้ดูแล้วไปติดตามกดไลค์กดแชร์เขาด้วยนะคะใครอยากจะเป็นลูกค้าแล้วก็บอกไปเลยเขามาจากแซมผมงามเพื่อรับรองได้ราคาพิเศษขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันมาตลอดพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้เก๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดา Channel นะคะ